าเพิ่มชั่วโมงฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้กับตัวเองกันเถอะการฝึกพูดออกเสียงดังๆนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนิดหรือคนขี้เกรงใจอาจจะหาเวลาอยู่คนเดียวแล้วฝึกพูดออกเสียงดังๆหรือฝึกพูดเสียงดังในที่สาธารณะที่มีคนเยอะแยะนั้นออกจะยากลำบากไปสักหน่อย ในเวลาที่เป็นส่วนตัวอย่างเช่นตอนอาบน้ำก่อนนอนเราสามารถฝึกพูดออกเสียงได้อย่างไม่มีปัญหาใช่ไหมคะซึ่งเวลาเท่านี้อาจไม่เพียงพอสำหรับคนที่มีคู่สนทนาน้อยหรือเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งมีโอกาสได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทุกเมื่อมันน้อยมากๆเลยสำหรับความคิดเห็นของฉันคือแค่นี้ไม่พอแน่นอนคะ่ะ ดังนั้นการฝึกพูดในใจจะช่วยเพิ่มชั่วโมงในการฝึกพูดต่อวันของเราได้ค่ะเวลาโดยสารรถเมล์รถแท็กซี่รถไฟฟ้าตอนพักเที่ยงที่บริษัทเราสามารถใช้เวลาเหล่านี้ฝึกพูดในใจได้ค่ะเตรียมโพยให้พร้อมอาจจดไว้ในสมุดโนต้ตเล็กๆเ,เสร็จกระดาษจดในสมาร์ทโฟน ซึ่งเราสามารถหยิบออกมาดูเพื่อช่วยในการฝึกพูดได้ตลอดแต่โปรดจําไว้เสมอนะคะว่าการฝึกพูดออกเสียงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเมื่อมีโอกาสได้ใช้ได้พูดอย่ากลัวผิดค่ะใช้มันให้คุ้มค่าการที่เราฝึกพูดทุกๆวันมีส่วนช่วยให้เรากล้าที่จะพูดกับคนญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ